ในหนังและซีรีส์ของฮอลลีวูดมากมายหลายเรื่องถ้ามีตัวละครใดที่เป็นสาวเอเชียสวยๆสายบู๊แล้วก็อีกหนึ่งคนที่มักจะไม่พลาดบทแบบนี้ก็คือสาวฝรั่งหน้าเอเชียที่ชื่อเอโลดี้ยุงที่พอสืบค้นประวัติกลับไปก็พบว่าที่เธอมีหน้าตากระเดียดมาทางสาวเอเชียแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเธอมีเชื้อสายเขมรหรือสาวกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานี่เองโดยอีโลดี้มีผลงานภาพยนตร์ในระดับอินเตอร์มากมายที่คนดูบ้านเรารู้จักและคุ้นเคยอย่างดีเช่นหนัง G.I. Joe Retaliation 2013และ Gods of Egypt 2016เป็นต้นโดยเอโลดี้ยุงเป็นนักแสดงสาวสัญชาติฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์1981ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ39ปีโดยเธอมีคุณแม่เป็นสาวเมืองน้ำหอมส่วนคุณพ่อนั้นเป็นคนกัมพูชาและคุณพ่อของเธอท่าทางจะเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจึงได้พาลูกสาวไปลงทะเบียนเรียนวิชาคาราเต้ตั้งแต่ตอนเธออายุ9ขวบและเธอก็ตั้งใจเรียนจนได้สายดำในที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอจึงมักได้รับบทในหนังแอคชั่นเป็นส่วนใหญ่นั่นเป็นเพราะพื้นฐานการต่อสู้ที่เธอได้เรียนมานั่นเองชีวิตในช่วงวัยรุ่นนั้นเธอไม่ได้คิดที่จะมาในสายงานแสดงเลยแต่เธอได้เรียนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยปารีสโดยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นผู้พิพากษาแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจและไปเข้าเรียนการแสดงที่ London Academy of Music and Dramatic Art เมื่ออายุ29ปีก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตการแสดงที่ฝรั่งเศสบ้านเกิดด้วยการรับบทในทีวีซีรีส์มากมายก่อนที่จะเดบิวต์บนจอใหญ่ด้วยหนังฝรั่งเศส The Sons of the Wind 2004ซึ่งเป็นการเปิดตัวที่ไม่สดใสนักตามมาด้วยหนังแอคชั่นเรื่องดังของฝรั่งเศส District 13 Ultimatum 2009ก่อนที่จะโกอินเตอร์สู่ฮอลลีวูดด้วยหนังรีเมคเรื่องดัง The Girl with the Dragon Tattoo 2009ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวในฮอลลีวูดที่สวยงามมากและตามมาด้วยการเล่นหนังดังๆบล็อกบัสเตอร์อีกหลายเรื่องเช่น G.I. Joe 2และ Gods of Egypt รวมถึง The Hitman Bodyguard เป็นต้นนอกจากนี้เธอยังไปรับบทอิเล็กตราในทีวีซีรีส์ Daredevil 2016และ The Defenders 2017ทาง Netflix ด้วยสำหรับผลงานการแสดงเด่นๆของเธอก็มีดังต่อไปนี ปัจจุบันเอโลดี้ยุงแต่งงานแล้วกับโจนาธานโฮเวิร์ดนักแสดงชาวอังกฤษและพวกเขามีลูกสาวด้วยกัน1คนเธอเคยมีคำพูดที่ชาวกัมพูชาอาจจะไม่ชอบใจและอาจโดนข้อหาชังชาติได้ง่ายๆโดยเธอให้สัมภาษณ์สื่อว่าฉันเติบโตมาในวัฒนธรรมแบบเขมรแต่ฉันเกิดที่ฝรั่งเศสและฉันคิดว่าฉันคือคนฝรั่งเศสอย่างแท้จริงก็คือเธอจะบอกว่าเธอไม่ใช่คนเขมรว่างั้นเหมือนกับที่ไทเกอร์วูดไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนไทยแม้ว่าจะมีคุณแม่เป็นคนสยามเมืองยิ้มก็ตามและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแม่สาวฝรั่งเศสเลือดเขมรคนสวยที่ชื่อเอโลดี้ยุง